ไปดูเรื่องของการทวงความชอบธรรมให้กับบุคลากรของกรมอุทยานกันหน่อยนะคะทางเลขามูลนิธิสืบนาคาเสถียรค่ะได้ยื่นแถลงการฉบับที่2ในกรณีเรียกรับสินบนของอธิบดีกรมอุทยานเพื่อทวงถามนะคะสำหรับความคืบหน้าในการคืนความชอบธรรมให้บุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีเรียกรับสินบนค่ะไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพานุเดชเกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาเสถียรได้เข้ายื่นแถลงการฉบับที่2ต่อนายวราวุธศิลปะอาชาไปที่ภาพได้เลยนะคะคุณวราวุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปทวงถามความคืบหน้าการคืนความชอบธรรมให้บุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรียกรับสินบนของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยในพานุเดชนั้นบอกว่าเหตุการณ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนแลกกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาและที่สื่อเสนอข่าวไปก่อนหน้าทางมูลนิธิสืบนาคาเสถียรได้ออกแถลงการคืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหารงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาซึ่งระยะเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบ2สัปดาห์แต่ยังไม่มีความชัดเจนจึงทำให้ขาดความเชื่อมั่นในวันนี้จึงได้นำคำแถลงการฉบับที่2มายื่นเพิ่มเพื่อเรียกร้อง3ข้อข้อที่1ก็คือควรมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการที่ทุจริตเรียกรับสินบนในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะผู้ปรากฏรายชื่ออยู่บนจ่าหน้าซองที่พบภายในห้องอธิบดีกรมอุทยานและควรโยกย้ายเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสข้อเรียกร้องที่2ก็คือขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดแถลงความคืบหน้าการสอบสวนต่อเนื่องทุกสัปดาห์ข้อเรียกร้องที่3คือขอให้กรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลคืนความชอบธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมและเร่งดำเนินการจัดทำโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพโดยบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนพร้อมทั้งระบุถึงโครงสร้างการบริหารงานของกรมมีงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจพิทักษ์ปกป้องรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าซึ่งหากมีงบประมาณที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อการดำเนินงานและเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนางสาวรุ่งนภาพัฒนวิบูลรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าหลังเกิดคดีขึ้นได้ตรวจสอบทุกพื้นที่และพบว่ามีบางพื้นที่มีมูลต้องสงสัยแต่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นยังอยู่ที่การสอบสวนสืบสวนของปปป.หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นทางกรมจะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาทางวินัยของทุกคนทุกหน่วยงานที่พบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตหรือเงินสินบนส่วนข้อเสนอแนะหรือข้อทวงถามของมูลนิธิสืบนาคาเสถียรในประเด็นโครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพขณะนี้อยู่ระหว่างทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายใน3เดือนตามที่มูลนิธิได้คาดหวังผู้สื่อข่าวได้มีการซักถามในประเด็นเรื่องของพยานในคดีบางคนกล่าวอ้างว่าเงินในซองเป็นเงินบูชาพระบรมรูปร.5เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินส่วนบุคคลนางสาวรุ่งนภาให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นเป็นการระดมทุนบูชาพระบรมรูปร.5เพื่อนำเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแต่ประเด็นที่มาของเงินยังไม่มีการตรวจสอบภายในเพราะเห็นว่าการตรวจสอบที่มาของเงินอยู่ในความดูแลของปปป.แล้วซึ่งภายหลังที่ปปป.สอบสวนตรวจสอบครบถ้วนทางกรมก็จะได้ความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยส่วนการโยกย้ายบุคคลที่มีชื่อปรากฏบนซองยังไม่มีการพิจารณาเพราะขณะนี้ทุกคนอยู่ในฐานะพยานในคดี